ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมอดีตธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heartและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดหูช้างตำบลหูช้างอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะใกล้แล้วค่ะเย็นนี้เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์เป็นความโชคดีของเราชาวภูจวงทับคล้ายที่จะวัดภูจวงจะได้มีโอกาสถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์หมู่ใหญ่570กว่ารูปเกือบ600รูปค่ะเย็นนี้ท่านจะเดินทางเข้าสู่ปักกฎวัดภูจวงค่ะจะติดตามท่านใดที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่นะคะ อยู่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะเข้าไปกราบหรือไปต้อนรับคณะพระธุดงค์ร่วมกันนะคะหรือว่าจะไปร่วมฟังธรรมสวดมนต์เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในเดือนนี้นะคะยังอยู่ในช่วงของปีใหม่อยู่เราก็ถือโอกาสนำสิ่งที่ดีเนี่ยเข้าสู่ชีวิตในช่วงวันปีใหม่ไทยนะยังอยู่ที่วันที่9ด้วยนะคะ9มกราด้วยนะคะวันที่9นะคะใครได้มาสวดมนต์ไหว้พระนะคะในวันปีใหม่นะคะเรียกว่าเป็นวันที่9พอดีเราได้ทำบุญได้สวดมนต์ไหว้พระกันสวัสดีค่ะคุณดาเลศตอนนี้อยู่ที่วัดหูช้างค่ะก็วันนี้ทำสุกี้กุ้งค่ะกุ้งล้วนๆเลยค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณฟางนะคะคุณฟางบงกตส่งกุ้งมาเยอะเลยทำให้เราได้มีโอกาสทำอาหารที่ปราณีตนะคะถวายพระคุณเจ้าพระสงฆ์ในครั้งนี้นะคะตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมในระดับหนึ่งก็ทำน้ำซุปเอาไว้สองหม้อเป็นแห้งๆอะค่ะให้เขาเติมน้ำทุกอย่างตอนนี้เส้นอะไรเตรียมไว้หมดแล้วเหลือแต่ว่าน้ำซุปเรียบร้อยแล้วกับลวกเส้นเสร็จนะคะเส้นกับผักเราก็จะจัดเรียงชามสุกี้เอาไว้เพื่อที่จะถวายการต้อนรับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้บุญด้วยกันค่ะที่ญาติธรรมนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เราได้มีโอกาสทำบุญอีกวันนึงพรุ่งนี้นะคะคณะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์จะเดินทางเข้าคืนนี้แล้วก็ตอนเช้าก็เราจะได้มีโอกาสถวายพระทหารพระคุณเจ้าด้วยเป็นอีกวันนึงที่เราจะได้เลี้ยงหรือถวายนะคะถวายพระทหารแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปประเทศอินเดียเลยค่ะจังหวะทุกอย่างดีหมดเลยก็สั่งน้ำพริกเอาไว้สั่งน้ำพริกเอาไว้เพื่อที่จะถวายการต้อนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ห่วงแล้วค่ะพอโซนจากอุทัยธานีเข้าสู่สุพรรณเนี่ยน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาทอดต่างๆเหล่านี้ก็จะมีจำนวนเยอะนะคะจำนวนเยอะก็จะพระธุดงค์ท่านก็จะได้พิจารณาอาหารที่เป็นของพื้นบ้านของภาคกลางเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยท่านก็จะเป็นชาวอีสานนะคะก็จะคุ้นเคยก็เลยสั่งปลาบองมาได้บุญด้วยกันค่ะเงินของกองทุนนี่แหละค่ะปลาบอง10กิโลแล้วก็แล้วพี่อย่างอื่นอีก20กิโลค่ะนะคะก็ว่าปกติเนี่ยทางบ้านเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยทำปลากันเท่าไหร่นะคะเราก็เลยสั่งปลาบองแบบอีสานน่ะขึ้นโต๊ะเพื่อที่จะถวายพระคุณเจ้านะคะก็เป็นบรรยากาศของการติดตามคณะพระธุดงค์คิดอยู่เลยว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางประเทศอินเดียแล้วคงจะคิดถึงบรรยากาศแบบนี้อยากที่จะมีโอกาสได้ติดตามจนจบโครงการก็ด้วยภารกิจด้วยหน้าที่ด้วยอะไรหลายๆอย่างคิดว่าได้เท่านี้ก็บุญของเจ้าของแล้วค่ะนะคะพยายามที่จะวันนี้เนี่ยศิษย์กรรมฐานล่วงไปหลายคนค่ะนะคะบอกแล้วว่าอยู่กับอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยคนหายไปอย่าเข้าใจผิดว่าทะเลาะกันนะคะมันหนัก
คือจริงๆทุกคนมีใจมากเลยอะแต่ว่าทำไม่ไหวก็เคยบอกอยู่ว่าถ้าใครไม่ไหวเนี่ยขอร้องว่าอย่าให้อาจารย์หยุดขอบคุณมากค่ะคุณหานก๋วยเตี๋ยวเรือป้านันอร่อยมากขอบคุณค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเลี้ยงจะถวายพระคุณเจ้าด้วยค่ะที่วัดภูจวงอีกหนึ่งครั้งค่ะนะคะแต่เป็นต้มยำสูตรเดียวสูตรอื่นเราไม่ทำ เพราะว่ามันเยอะจำนวนเยอะค่ะขอบคุณมากนะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราทำเป็นอาหารพยายามที่จะทำอาหารทำอะไรทุกอย่างให้มันดีที่สุดเท่าที่เราเนี่ยจะทำได้ในการน้อมถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมกราบนมัสการท่านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเสียงอะไร มาพูดข้างๆกุฏิท่าน นะคะตัวเองหลบหนีเสียงรบกวนแต่มารบกวนพระท่านแทนต้องขออภัยค่ะท่านตื่นแล้วค่ะเห็นท่านตื่นแล้วค่ะเดินผ่านตรงนี้เป็นตรงเดียวที่สามารถพูดได้เพราะว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยค่ะระดับหนึ่งไปนั่งตั้งกล้องอยู่ข้างหลังเป็นครัวค่ะแล้วผู้ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระวังในการพูดคุยค่ะเสียงเขาก็จะดังพอเสียงเขาดังปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนกับจะดังแข็งเลยที่ไม่รู้ตัวมันก็จะเหนื่อยก็เลยตัดสินใจวันนี้เอาแบบสบายมานั่งคุยกันญาติธรรมที่อยู่ทางอุทัยธานีนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์ที่วัดภูจวงจะนำน้ำปานะจะนำอะไรมาถวายอย่าไปคิดนะคะว่ามีคนอื่นทำแล้วแต่ถึงเวลาเนี่ยการทำบุญเนี่ยบางครั้งเนี่ยของเราไม่หมดเราชอบจะเสียดายเสื้อสวยนะคะก็ซื้อเหมือนพี่ต๋อมราคาคนละตัว250 บาท พี่ต๋อมจำไม่ได้พี่ต๋อมบอกเสื้อสวยมากนี่นะคะก็เป็นนี้ใส่ชุดขาวค่ะอีกวันนึงก็เริ่มขยับมันเป็นขาวแล้วจะเป็นขาวแบบระบายหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามที่จะการแต่งตัวด้วยแล้วก็การวางตัวด้วยพยายามจะฝึกสติให้มันมีความชัดเจนต่อหน้าที่แล้วก็รูปแบบในการทำงานว่าเวลานี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคารวาสอยู่นะคะถ้าเราเป็นนักบวชเลยโดยตรงเนี่ยเราคงจะเปลี่ยนชุดอะไรไม่ได้เราก็ต้องทำตัวให้เหมาะสมกับสถานะของเราแต่เนี่ยเรายังเป็นคารวาสอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องไม่สับสนในสถานะแล้วก็หน้าที่ของเราว่าเราต้องทำอะไรบ้างอย่างเช่นตอนนี้เราเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเราคงไม่จำเป็นที่จะต้องบางทีเนี่ยไปนั่งอยู่บางที่นะคะใส่ชุดขาวนะใส่ชุดขาวไปญาติโยมก็เห็นว่าเป็นแม่ออกค่ะก็พยายามที่จะดูแลเรานะคะอย่างที่ดูแลเราก็เลยทำให้เป็นภาระของคนอื่นแต่ถ้าเราเป็นญาติโยมด้วยกันเจอกันโยมด้วยกันโยมด้วยกันก็ทำบุญด้วยกันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงการระมัดระวังตัวในการพูดคุยกันระหว่างนักบวชกับคฤหัสถ์มันก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานะการมีสติในสถานะที่เป็นอยู่เนี่ยมันมีค่าค่ะอย่างการเดินทางไปออกหน่วยก็จะใส่แบบธรรมะธแมงหน่อยเป็นเสื้อของหน่วยอาจจะเป็นกางเกงยีนเพราะว่ามันยังไม่มีศีลข้อไหนที่ห้ามใส่กางเกงยีนสำหรับคฤหัสถ์เราต้องไม่สับสนนะคะบางทีเนี่ยก็มีการถูกตำหนิถูกอะไรขึ้นมาแต่ตัวเองก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความคิดของเขาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรก็ได้แต่เราไม่จำเป็นที่ต้องทำตามคนที่คิดผิดเรามีสติพอที่เราจะรู้ว่าเวลาไหนเราควรทำอะไรกำลังฝึกให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะแต่ละสถานะให้สมบูรณ์แม้กระทั่งเวลาที่เปลี่ยนแปลงภายในวันเดียวเพื่อที่จะเป็นต้นแบบเขาบอกว่าการกระทำเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าคำสอนถ้าเราเองเนี่ยเขวไปเขวมาคนนั้นว่าอย่างนี้ทีคนนี้ว่าอย่างนั้นที
จ้าของเองยังไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็นผู้นำให้กับชีวิตตัวเองพาไปสู่ในทางที่ดีเราต้องมีความมั่นคงพอในการที่เราจะดำเนินชีวิตแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เราทำให้ได้ดีที่สุดแล้ววันหนึ่งเนี่ยไอ้ความมั่นใจนั่นแหละจะเป็นพลังงานของใจที่สมบูรณ์ค่ะท่านญาติธรรมคะวันนี้เนี่ยค่ะนะคะบรรยากาศของวัดหูช้างนะคะก็เริ่มที่จะคึกคักขึ้นมาแล้วท่านบอกว่าอีกประมาณ30นะอีกประมาณ30กิโลเอ้ยขอโทษค่ะ3กิโล30กิโลมาไม่ถึงแน่แล้วค่ะ3กิโลคณะพระธุดงค์ครูบาอาจารย์โดยนำโดยท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยก็จะเดินเข้ามาในวัดหูช้างแล้วนะคะอีกประมาณ3กิโลวันนี้เป็นวันที่9ค่ะเป็นบุญของวัดภูจวงทุกอย่างเลยนะคะวันที่9คณะตอนนี้ถึงไหนแล้วครับอาจารย์จากสามเณรวัดทับคล้ายตอนนี้คณะพระธุดงค์ถึงหูช้างครับพี่เนนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ไปถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์กันนะครับเพราะว่ามันเป็นบุญที่เราไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นโอกาสบุญแบบนี้มาถึงเราแล้วเนี่ยถ้าใครพลาดเนี่ยคือพลาดเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่แกบอกเราว่าเราเสื้อสวยนะคะชมเสื้อตัวเองสักหน่อย ก็หาเรื่องใส่ค่ะนะคะบางทีเนี่ยบางครั้งความคิดหรือว่าทิฏฐินะทิฏฐิหรือความเห็นอ๋อตอนนี้เหลือ1กิโลเมตรแล้วนะคะตอนนี้ท่านญาติธรรมคะคณะพระธุดงค์เดินทางอีก1กิโลเมตรจะเข้าสู่วัดหูช้างแล้วท่านที่อยู่บ้านในโซนของที่ฟังรายการวิทยุอยู่นะคะเฟซบุ๊กคงจะไปไม่ได้ค่ะที่ฟังรายการวิทยุที่อยู่แถวๆหูช้างนะคะเตรียมตัวถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราทราบข่าวแล้วเนี่ยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้ตลอดทำให้ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพระธุดงค์เนี่ยกระจายไปทั่วจังหวัดอุทัยธานีเย็นนี้ทำวัดเย็นที่วัดภูจวงค่ะนะคะเจอกันที่วัดภูจวงค่ะท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนจะเข้าพักที่วัดภูจวงในเย็นนี้นะคะก็เป็นบุญของเราเป็นบุญของสถานที่ที่ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์รวมไปถึงท่านอาจารย์แม่ชีทศพรค่ะก็จะไปถวายทานคณะพระธุดงค์ก็เลยเป็นบุญของเราด้วยที่เราได้มีโอกาสต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะมีเป็นต้นแบบของการทำความดีให้กับเราเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอาจารย์แม่ชีเนี่ยไม่มีความจำเป็นด้วยซ้ำที่จะต้องมาลงทำครัวทำอะไรแต่ท่านก็ทำให้เราเห็นว่าถึงท่านจะมีชื่อเสียงถึงท่านจะมีผู้คนกราบไหว้เคารพขนาดไหนเนี่ยท่านก็ออกมาทำให้ลูกศิษย์เห็นเป็นกำลังใจทำด้วยกันแล้วมากกว่านั้นนะคะท่านญาติธรรมท่านอาจารย์แม่ชีล้างจานด้วยค่ะไม่ได้ล้างให้ใครมาถ่ายรูปนะคะล้างจริงๆนะคะล้างจริงๆวันนั้นวันแรกที่เดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์ไปถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์เข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ไปตอนไปกราบก็เราก็ยุ่งกันนู่นในนี่อยู่พอนึกขึ้นได้ว่าเอ้าเรายังไม่ได้กราบอาจารย์แม่ชีเลยวันนี้มันก็จะเลิกแล้วค่ะก็เข้าไปเจอท่านอาจารย์แม่ชีเนี่ยกำลังช่วยลูกศิษย์กับคณะลูกศิษย์เนี่ยล้างจานค่ะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าทีมล้างจานของอาจารย์แม่ชีค่ะสวยๆนั่นเลยค่ะคนล้างจานคนล้างจานสวยมากค่ะนะคะใครอยากเห็นต้องไปดูตรงนั้นนะคะพี่ปีอยู่หูช้างแล้วค่ะตอนนี้มาเตรียมอาหารถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์ค่ะตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะถวายการต้อนรับตลอดจนกว่าจะถึงวันที่ตัวเองเดินทางไปประเทศอินเดียค่ะคนถ่ายรูปก็สวยค่ะคนถ่ายรูปก็สวยนะคะคือตั้งใจว่าจะเดินจะอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องทำพรุ่งนี้ก็ทำจนนาทีสุดท้ายก่อนจะเดินทางไปประเทศอินเดียเป
็นความดีใจเป็นความภาคภูมิใจของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็รอคอยมานานแล้วมีคนถามมีคนพูดกันได้ยินเข้าหูมาว่าทำไมไม่เลือกอีกวัดนึงทำไมต้องมาทำที่วัดภูจวงด้วยเหตุผลมันคืออะไรอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าการที่คณะครูบาอาจารย์ท่านมาเนี่ยมันก็ต้องมีความคุ้นเคยกันบ้างในระดับหนึ่งบางที่บางอย่างเช่นท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนพระอาจารย์ใหญ่ของเราเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้ามาอุทัยแล้วเนี่ยไปวัดหนองจอกไม่มาวัดภูจวงเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะท่านบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้เคียงวัดใกล้เคียงหรือใกล้ๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวัดไหนสะดวกหรือไม่สะดวกกว่ากันวัดไหนใหญ่หรือไม่ใหญ่กว่ากันวัดไหนต้อนรับดีหรือต้อนรับไม่ดีกว่ากันแต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กันในบุญค่ะมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์กันในบุญด้วยนะคะตรงนี้อ๋อพี่กบอยู่ไหนคะเนี่ยหนูหาพี่กบไม่เจอเลยสวัสดีค่ะพี่กบพี่กบกลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยนะคะก็นะคะตอนนี้ก็มีคนทำบุญมาต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่ทำบุญร่วมกิจกรรมคณะพระธุดงค์มาตอนนี้คุณฟางค่ะนะคะเริ่มต้นให้ 10,000 บาทในการทำพระป่าคือตั้งใจไว้ว่าไม่ใช่พระป่าที่พระอาจารย์บอกบุญที่พระอาจารย์รวบรวมเงิน15ท่านอาจารย์แม่ชี 50,000 บาทแล้วก็คณะพระธุดงค์ 50,000 บาทรวมกันอันนั้นไม่ใช่นะคะตั้งใจว่าจะรวมเองแล้วก็ถวายท่านเข้าสู่โครงการคณะพระธุดงค์เพื่อที่จะเป็นการร่วมบุญในการดำเนินการใช้จ่ายต่างๆในคณะก็ เริ่มต้นที่ 10,000 บาทอะค่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มากได้น้อยขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่จะร่วมบุญด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะโพสต์ค่ะแล้วก็ให้คอมเมนต์มาเฉพาะข้างใต้หรือว่าถ้าเกิดใครใส่ข้อความมาต้องแจ้งเลยว่าเป็นพระป่าแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใส่ที่คอมเมนต์แล้วจะมารวมยอดอีกทีนึงเพื่อที่จะถวายคณะพระธุดงค์ในวันที่10ค่ะนะวันที่วัดภูจวงจะถวายตั้งหากแต่ทีนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านจะพิจารณาจะไปส่วนไหนก็อีกเรื่องนึงท่านอาจจะพิจารณาไปในส่วนทำนู่นทำนี่ แต่ว่าโอ้โหเขาเมาค่ะนะเขาตั้งใจว่าจะถวายเข้าสู่โครงการคณะพระธุดงค์ใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ทำบุญกับคณะพระธุดงค์นะพรุ่งนี้มารวมกันธรรมป่าต้นวัดภูจวงสายสัมพันธ์แห่งบุญตอบแทนคุณพระอาจารย์จรัญอนังคโนที่วัดภูจวงค่ะเคยในอดีตเคยมาเมื่อสมัยปี62 61ตอนนั้นงานยังไม่เยอะขนาดนี้ก็จะไปอุทยานธรรมดงยางเนี่ยทุกปีในช่วงในพรรษาก็คือจะไปทำก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะถวายพระแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่ชีที่อยู่ในพรรษาที่อุทยานธรรมดงยางไปตลอดแล้วก็มีโอกาสได้ทำกิจกรรมโดยท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนท่านเมตตาให้ร่วมกันกับคณะศิษย์โดยมีพี่ตู่นะคะเป็นประธานแล้วก็มีคณะยติธรรมของวัดอุทยานธรรมดงยางของเราเนี่ยค่ะร่วมกันนะคะร่วมกันทอดพระป่าสร้างโรงอาหารจำได้ตอนนั้นงบประมาณในการทำโรงอาหารเนี่ย50,000-500,000บาทตัวเองก็บอกคุยกับพระอาจารย์บอกพระอาจารย์หนูจะทำได้หรือคะไม่มั่นใจตัวเองพระอาจารย์บอกเอาเลยทำเลยพระอาจารย์ให้กำลังใจก็เลยอ่ะค่ะทำค่ะก็เลยชวนกันตัวเองก็ไม่ก็คงจะมีกำลังไม่พอก็ชวนพี่น้องดงยางก็จึงขึ้นชื่อโครงการว่าสายสัมพันธ์แห่งบุญตอบแทนคุณพระอาจารย์ขึ้นชื่ออันนี้เลยสายสัมพันธ์แห่งบุญตอบแทนคุณพระอาจารย์วันนั้นเป็นวันที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ประทับใจมากญาติธรรมลูกศิษย์ลูกหาของทางอุทยานธรรมดงยางพี่น้องดงยางเนี่ยมากันเยอะมาก
มากันแบบไม่คาดคิดว่ามันจะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ได้ถวายตอนนั้นจำได้ว่ายอดเนี่ยมันขาดอยู่ประมาณ 20,000 บาทวันนี้พี่ทิมก็มาค่ะพี่ทิม พี่ทิมชติกาพี่ปนัดสนธิรักมาก็เป็นอีกท่านนึงที่สนับสนุนกิจกรรมหออาจารย์ธรรมวรีเนี่ย อยู่ตลอดเวลาทั้งพี่ทิมเองก็ติดต่อกันมานานแล้วก็คุณบงกตคุณฟางก็สนับสนุนอยู่มาตลอดเลยก็จะมีหลักๆอยู่แล้วก็มีอาจารย์พิชิตก็จะสนับสนุนในส่วนของการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะก็ขอบคุณค่ะเขาเรียกว่าผู้สนับสนุนหลักนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีผู้สนับสนุนหลักเนี่ยโดยลำพังแล้วเนี่ยญาติธรรมทำบุญมาเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีต้นบุญอะค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มีกองทุนกัลยาณมิตรธรรมวารีเนี่ยสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะรองรับกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นทันเลยเลี้ยงอาหารมีปัจจัยค่ะเลี้ยงทำอะไรทำค่ะช่วงนี้แม่ค้าเจออาจารย์ธรรมวารีเนี่ยยิ้มหวานเลยค่ะเพราะว่าเหมาทุกอย่างเลยค่ะเหมาหมดค่ะเจออะไรก็เอ้ยอันนี้ก็เอาเลยค่ะทั้งหมดเท่าไหร่นอกจากว่าเราจะได้บุญกับการถวายอาหารคณะพระธุดงค์แล้วเนี่ยเรายังได้บุญในส่วนของการทำให้เศรษฐกิจชุมชนนะคะแล้วก็แม่ค้าพ่อค้าเนี่ยยิ้มกันเป็นเจ้าไปเลยยิ้มกันเป็นเจ้าไปมันเป็นความสุขระหว่างเราอะค่ะถ้าเราเข้าใจคำว่าความสุขเนี่ยเราจะหาความสุขได้ไม่ยากเพราะว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วคะความสุขมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยเป็นกุศลจำหลักการนี้ไว้นะคะความสุขอยู่ที่ใจของเราเป็นกุศลถ้าใจของเรามันขาดกุศลซะแล้วเนี่ยมันก็จะหาความสุขไม่ได้ตอนนี้คณะพระตุดงกำลังจะเข้ามาแล้วค่ะแล้วก็ทางฝ่ายปกครองท้องถิ่นนะคะฝ่ายปกครองท้องถิ่นไม่ทราบว่ามีท่านใดมาบ้างต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเป็นปกครองท้องถิ่นน่าจะเป็นท่านนายอำเภอนะคะนายอำเภออบต.ผู้ใหญ่บ้านต่างๆมาถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์ยืนเรียงกันอยู่ค่ะเขาไปทุกจุดก็จะเป็นแบบนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้ปกครองท้องถิ่นทุกท่านที่ให้ความสำคัญต่อการเดินจาริกธุดงค์ของครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะน้องเมย์ได้บุญด้วยกันนะลูกน้องเมย์คนสวยนะคะคนสวยของจิตอาสาค่ะนะคะทำบุญมาคนแรกเลยนะน้องเมย์เนี่ยอาจารย์ขาหนูอยากร่วมบุญด้วยค่ะคณะพระธุดงค์300บาทขออนุโมทนาบุญค่ะนะคะก็มีหลายๆท่านที่จะพูดเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะว่าจริงๆแล้วไม่ได้บอกบุญกับญาติธรรมเลยแต่ปรากฏว่ามีญาติธรรมเนี่ยขอทำบุญมาอะไรมากันเยอะมากทำให้เรามีกำลังในการที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยไม่มีอุปสรรคนะคะสาธุค่ะพี่แกอนุโมทนาบุญค่ะตอนนี้เนี่ยคนก็ทำบุญกับพี่แกกันเนี่ยพอฟังปุ๊บก็บอกก็ทำบุญมาอย่างเงี้ยค่ะโดยที่วันเสาร์นี้ไปอุปถัมภ์พระธุดงค์กับพี่ต้ามาอนุโมทนาค่ะแล้วก็คุณหมอเป้เมื่อวานก็ได้ถวายยาคุณหมอเป้ส่งยามาทางไปรษณีย์ก่อนแล้วถวายท่านพระอาจารย์จรัญเรียบร้อยแล้วครับนะลูกก็เป็นยาคลายเส้น100หลอดนะคะไม่ได้เจอลูกเพราะว่าพอพรุ่งนี้ปุ๊บเนี่ยวันที่10เนี่ยก็จะเดินทางไปประเทศอินเดียนะจะขึ้นเครื่องวันที่11ก็เลยพยายามที่จะทำทุกอย่างวันนี้ให้มันดีที่สุดเพราะว่าไม่ได้ถวายการต้อนรับจนสุดทางความจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปประเทศอินเดียไม่ได้ไปแดนพุทธภูมิเนี่ยตั้งใจว่าระยะทางเท่านี้ค่ะสามารถขับรถไปมาได้ทุกวันเตรียมอาหารทุกวันไปได้ตลอดทางขนาดสมัยก่อนเชียงใหม่ค่ะจากเชียงใหม่เนี่ยมาที่พระนครศรีอยุธยาตอนนั้นไม่แน่ใจนะคะเส้นทางไปทุกวันเลยค่ะไปทุกอาทิตย์นะนั่นไปทุกอาทิตย์แทนไปทุกอาทิตย์เลย
ไปกลับไปกลับไปกลับพอใกล้ๆปุ๊บนี่ไปทุกวันเลยอะตั้งใจไว้ว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตของเราเนี่ยจะมีชีวิตอยู่แบบไหนอย่างไรแต่วันเนี้ยเราเลือกได้ที่เราจะทำความดีความดีที่เลือกได้เนี่ยมันก็อยู่เฉพาะหน้าอะไรที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยเราก็จะเลือกทำจะเดินทางมาที่วัดหูช้างพยายามติดต่อมาเปลี่ยนเบอร์มาเรื่อยเลยคณะพระธุดงค์เนี่ยเดินทางมอดหูช้างเฉพาะหน้าของเราก็คือดังนั้นเนี่ยสมาธิเสียนิดนึงค่ะโทรศัพท์กระหน่ำมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเอาธุระอื่นเนี่ยทิ้งไปซะก่อนจิตของเราเนี่ยมันต้องมีสมาธิอย่างเช่นพอเราทราบข่าวว่าคณะพระธุดงค์จะมาถึงวัดภูจวงเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่การทำงานหรือการทำงานใหญ่ๆบุญเยอะๆที่เสียงหายเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์เข้าค่ะนะคะโทรศัพท์เข้าต้องขออภัยด้วยค่ะตอนนี้ตัดไปแล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมคะเสียงยังอยู่ไหมคะมีใครไม่ได้ยินเสียงบ้างไหมคะก็ถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์แล้วก็ถวายการต้อนรับพระสงฆ์ค่ะนะคะก็ต้องเอาที่เฉพาะหน้าแล้วอะไรที่มันไม่สำคัญเนี่ยหรือสำคัญน้อยกว่าเนี่ยตัดทิ้งเมื่อคืนก็กว่าจะจัดกระเป๋าเสร็จที่จะเตรียมตัวไปประเทศอินเดียเนี่ยก็เที่ยงคืนตีหนึ่งกลับมาไปจัดที่บ้านนะคะแล้วก็ตีรถกลับมาที่วัดภูจวงเพราะว่าเช้ามาเนี่ยเป็นห่วงว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยมันกำลังไหลอยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยศีลกรรมฐานของเราเนี่ยล่วงกันไปบางคนน่าจะเป็นร้านปลาสับร้านปลาสับโทรมาเ มื่อคืนตอน5 ทุ่มค่ะข้อความไปสั่งปลาสับเช้ามาเขาบอกว่าเขาจะติดต่อกลับมาก็ได้บุญด้วยกันค่ะ20 กิโลค่ะถวายพระค่ะทุกอย่างคือบุญคนเราไม่รู้ว่าเวลาของเราเนี่ยจะหมดลงตอนไหนยิ่งทำกิจกรรมกับทางจิตอาสาคุณหมอสมชายนะคะกับคุณหมอสมชายเนี่ยเห็นคนตายอายุที่แตกต่างกันอายุเท่ากับเราก็มีอายุน้อยกว่าเราก็มีอายุมากกว่าเราก็มีมันไม่แน่หรือบางดีเนี่ยกำลังเดินกำลังเหินอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ดีก็ป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ไปสิ่งที่คิดจะทำก็ทำไม่ได้อีกต่อไปมันไม่แน่นอนชีวิตเนี่ยเป็นไปตามกรรมชีวิตเป็นไปตามกฎของพระไตรลักษณ์ตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจ2 สิ่งนี้เราจะเป็นทุกข์ง่ายเราจะโลภมากค่ะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเข้าใจคำว่าไตรลักษณ์เราเข้าใจคำว่ากรรมความโลภยังมีอยู่ก็จริงอย่างพระอริยะบุคคลแต่ความโลภนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นความโลภที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดดังนั้นความโลภนั้นจึงจะไม่ทำให้คนนั้นตกนรกค่ะเห็นไหมคะมันไม่เหมือนกันถึงเราจะมีความโลภอยู่เนี่ยความโลภก็ไม่ทำให้เราตกนรกก็ได้มันไม่ได้แปลว่าคนที่โลภจะต้องไปเป็นเปรตทุกคนนะคะคนที่โลภแล้วไปเป็นเปรตเนี่ยก็คือคนที่โลภแล้วเบียดเบียนคนอื่นพอโลภแล้วเนี่ยห้ามใจตัวเองไม่ได้ที่จะทำความชั่วอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่บางคนเนี่ยหนักไปกว่านั้นพออยากจะเป็นอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีเกียรติยศอยากจะมีตำแหน่งอยากจะมีหน้าที่ดินทาให้ร้ายใส่ร้ายคนนั้นคนนี้เพื่อความมีเพื่อความเป็นในชาตินี้เล็กๆเท่านั้นคุณกำลังขาดสติคุณกำลังทำร้ายตัวเองไม่มีใครทำร้ายคุณนอกจากคุณจะทำร้ายตัวเองค่ะเป็นแบบนั้นนะคะต้องขออนุญาตคุณดาเลศช่วยดูเวลาให้ด้วยนะคะจนบัดนี้แล้วเนี่ยก็ยังนาฬิกาก็ยังไม่ยอมพกหลายคนก็บอกเอ๊ะพี่ปัตตาจารย์ยังไงเนี่ยคือพอมันเก็บเครื่องมือ
ในการถ่ายทอดสดอะค่ะมันก็ไปทำอย่างอื่นเลยนะคะไปทำอย่างอื่นเลยค่ะไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยค่ะพอนึกขึ้นได้อีกทีนึงเนี่ยก็กลับมาจัดรายการเช้าอีกแล้วไอ้เรื่องนาฬิกาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถามว่าสำคัญไหมสำคัญค่ะแต่ว่ามันมีงานบางอย่างที่สำคัญกว่านาฬิกาในช่วงที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่อย่างที่ได้บอกว่าเราเนี่ยกำลังทำบุญเฉพาะหน้าคือหน้าตรงนั้นมันสำคัญอะไรที่สุดอ่ะมันไม่มีเวลาที่จะไปหาค่ะว่าเอ้ยนาฬิกาเราจะหายังไงอะไรยังไงตอนนี้คณะพระธุดงค์เข้ามาแล้วค่ะท่านพระอาจารย์เข้ามาแล้วค่ะขออนุญาตได้บุญด้วยกันนะคะกำลังเดินเข้ามาที่วัดปากทางเข้าวัดหูช้างแล้วค่ะนะคะเข้ามาแล้วเป็นบุญของเราที่ได้เห็นใครไม่ได้เห็นเห็นแทนค่ะส่งบุญให้ค่ะจิตที่มันเป็นกุศลจากการเห็นเนี่ยสามารถอุทิศได้นะคะได้บุญด้วยกันค่ะสามารถมาส่งบุญให้แล้วอนุโมทนาบุญด้วยกันคือจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันสามารถจะแบ่งบุญให้ทุกคนได้แต่ตราบใดก็แล้วแต่ที่จิตของเรายังเป็นอกุศลอยู่มันทำไม่ได้อ๋อโอนเข้าบัญชีอาจารย์แล้วแต่เห็นขอบคุณมากค่ะอาจารย์ดุสิตนะคะตอนนี้ก็มีทำโอนมาก็จะพยายามที่จะใช้สอยให้มันตรงกับวัตถุประสงค์ส่วนเต็นท์ค่ะเต็นท์เนี่ยตอนนี้มีญาติธรรมเนี่ยซื้อเพิ่มมาอีก4ท่านเดี๋ยววันนี้เนี่ยค่ะคิดว่าจะไปซื้อเพิ่มอีกสักเกินจำนวนที่ท่านทำบุญมาเพราะว่ามีเงินญาติโยมที่โอนมาด้วยแล้วทีนี้เนี่ยพระสงฆ์บางทีเนี่ยท่านก็ไม่ได้แจ้งทั้งหมดเราก็เลยจะซื้อเกินเอาไว้ว่าจะซื้อสัก10หลังมีญาติธรรมมีญาติโยมเนี่ยแจ้งมาเป็นเจ้าภาพเนี่ยอยู่4หลังแต่ว่าจะเอากองทุนอาจารย์ธรรมวรีที่ท่านทำบุญกันมาเนี่ยซื้อทั้งหมดให้ทุกท่านเนี่ยมีส่วนร่วมในบุญการซื้อเต็นท์วิมานน้อยของพระธุดงค์เนี่ย4ทั้งหมด10หลังตั้งใจว่าวันนี้จะซื้อ10หลังเพื่อที่จะถวายพระธุดงค์ได้บุญด้วยกันนะคะแต่ไม่รู้จะเอาเวลาตรงไหนวิ่งไปซื้อปัญหาก็คือตอนนี้เวลามันน้อยมากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันรวมตัวกันอยู่ในวันนี้หมดละพี่ตู่ก็เตือนอยู่บอกว่าอาจารย์ต้องจัดกระเป๋าไว้ให้เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจารย์จะไม่มีเวลาแล้วนะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะนะคะตอนนี้คณะพระธุดงค์เข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วเป็นบุญของเราค่ะเป็นบุญของเราที่ได้เกิดมาเจอคิดอย่างนี้เลยนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้ที่ท่านมานะคะคิดว่าเป็นบุญของเราที่ได้เกิดมาเจอพระอาจารย์ตอนที่อยากจะเล่าบรรยากาศตอนที่ได้เจอท่านพระอาจารย์ครั้งแรกมันทำให้ทุกคนเนี่ยที่เราพาไปเนี่ยเราลึกถึงความรู้สึกของเขาได้คือเมื่อก่อนน่ะจริงๆตัวเองก็เป็นศิษย์พระธุดงค์ตอนนั้นก็มีพระธุดงค์ที่ยาวๆ 4-500 เนี่ยก็จะมีหลวงพ่อภาวนาพุทโธพระอาจารย์ยันตะเนี่ยเดินธุดงค์ยาวๆตัวเองก็ได้มีโอกาสเห็นพระธุดงค์แบบนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วค่ะตั้งแต่สมัยอายุ20กว่าแล้วก็ได้ฝึกธุดงค์เป็นธุดงค์ด้วยนะคะเป็นธุดงค์ของวัดพุทโธภาวนาค่ะรุ่น10ค่ะนะคะเป็นรุ่น10แล้วทีนี้เนี่ยก็ได้ฝึกธุดงค์แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นมาเราก็ห่างหายจากวงการธุดงค์มาเลยค่ะมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานมาดูพองเนาะยุบเนาะไม่ได้ฝึกธุดงค์แต่ตอนฝึกธุดงค์สนุกมากค่ะมันอึดมันใช้ความอึดมันใช้ความอดทนหลายอย่างและสุดท้ายแล้วเนี่ยความอึดความอดทนเนี่ยมันทำให้เรามีชีวิตอยู่แบบเนี้ยมันทำให้เราเข้ากรรมฐานได้ง่ายมากคนอื่นเข้ากรรมฐานแล้วมันทรมานมันทนไม่ได้มันนู่นมันนี่มันนั่นอะไรเงี้ยแต่เราไม่เป็นเลยค่ะเพราะว่าผลของการฝึกธุดงค์มาอยู่ง่ายนอนง่ายกินง่ายทำอะไรง่ายหมดเลยค่ะนะแบบนั้นเลยทีนี้เนี่ยพอมีโอกาสปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็ชวนไปตอนนั้นกำลังมาจากวัดป่าจริยธรรมแล้วก็เลยทราบข่าวท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนว่าท่านเนี่ย
มาผ่านที่กำแพงเพชรค่ะตอนนั้นถ้าผ่านกำแพงเพชรพระอาจารย์ก็จะส่งคณะลูกศิษย์อะค่ะไปร่วมเดินธุดงค์ด้วยก็เลยได้มีโอกาสไปส่งพระพระอาจารย์บอกให้ไปส่งพระธุดงค์หน่อยให้ไปร่วมเดินธุดงค์กับท่านพระอาจารย์จรัญอนันคโนพอไปส่งปุ๊บก็เลยอยากที่จะไปกราบแถวท่านพระอาจารย์ก็เลยไปขับรถย้อนขึ้นมาเพื่อที่จะมารับแถวคณะพระธุดงค์ก็รอเห็นท่านพระอาจารย์ครั้งแรกโหน้ำตาร่วงเลยนะคะน้ำตาร่วงด้วยความปิติป้าภาคแบบป้าปราบปลื้มใจอะค่ะเห็นพระเจ้าโอ้ยพระอาจารย์แบบปลื้มใจปิติใจมันมีความสุขที่ได้เห็นมันนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราในอดีตที่ท่านธุดงค์นึกถึงว่าโอ้เราเคยอยู่วงการแบบนี้เราอยู่สังคมแบบนี้มาตั้งนานแล้วเราออกมาจากตรงนั้นเนี่ยได้ยังไงเราปล่อยให้หลายอย่างผ่านไปมันก็คิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในอดีตคิดถึงพระอาจารย์ที่แบบโหปลื้มมากปีนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ400กว่ารูป400หรือ500รูปปีนั้นนะคะก็ปราบปลื้มใจมากหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ติดตามพระอาจารย์มาตลอดตั้งแต่ที่กำแพงเพชรที่กำแพงเพชรก็ติดตามท่านพระอาจารย์มาตลอดเป็นความบุญของเราแล้วหลังจากนั้นมาก็เลยพยายามชวนคนนะคะมาทำบุญกับคณะพระธุดงไม่ใช่ว่าคณะพระธุดงอดอยากนะคะคนทำบุญเยอะมากค่ะเหมือนกับที่พักอะค่ะไม่ใช่ไม่มีที่นอนนะคะใครก็อยากให้ไปนอนค่ะไปพักปักกดค่ะมันเป็นบุญของที่นั่นแต่ว่าอยากจะชวนคนมาเพื่อที่จะให้เขาเห็นอย่างที่เราเห็นเขามีความสุขอย่างที่เรามีความสุขค่ะก็ยังภาคภูมิใจอยู่อีกอย่างนึงคืออาจารย์ลามพลค่ะซึ่งเป็นกัลยาณมิตรซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเป็นกัลยาณมิตรที่น่ารักมากติดตามรับฟังรายการธรรมวลีนี่แหละค่ะมาตลอดว่าจะฟังแล้วก็จะคอยดูว่าอาจารย์ธรรมวลีมีกิจกรรมอะไรบ้างก็จะคอยแชร์คอยบอกบุญให้โทรศัพท์เสียนี่เครื่องเนี้ยก็เป็นของท่านอาจารย์ลามพลซื้อให้โดยที่ไม่ได้บอกบุญเลยนะคะโทรศัพท์เสียบ่อยๆแกก็คงฟังทุกวันนะคะเราก็เอาไปซ่อม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 จนน่าจะอาจารย์น่าจะรู้นิสัยเราว่าเราแบบไม่ขอหรือไม่บอกบุญหรือแบบว่าถ้าถามก็คงจะปฏิเสธเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีเสียหลายครั้งแล้วมีคนมาถามว่าจะเอาโทรศัพท์เครื่องใหม่ไหมเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะใช้ได้อะไรเงี้ยคราวนี้อาจารย์ลำพลเนี่ยก็เลยไม่ถามเลยค่ะอาจารย์เลือกสีให้หน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะส่งโทรศัพท์มือถือไปให้หรือไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนที่เราใช้ออกอากาศเดี๋ยวผมจะจัดการให้อาจารย์ดูนี่หน่อยดูนี่หน่อยคือให้แค่เลือกอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ถามว่าเอาไหมเราก็เลยอ๋อขอบคุณมากค่ะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโทรศัพท์เครื่องนี้อาจารย์ลำพลเนี่ยก็เลยเรียกว่าอาจารย์ลำพลก็เลยส่งมาให้ครั้งนั้นเนี่ยชวนอาจารย์ลำพลต้องหลายครั้งก็ฟังไลฟ์สดกันอะไรกันตลอดเวลาใช่ไหมคะก็เลยชวนอาจารย์ลำพลไปพระธุดงค์กันไปทำบุญกันชวนแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็ตัดสินใจมาแล้วก็เอาข้าวมากระสอบนึงแล้วก็เอาของทำบุญมาหลายอย่างเหมือนกันตอนนั้นอาจารย์ลำพลบอกอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เตรียมตัวร้องไห้เลยนะก็พูดเล่นกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เตรียมตัวร้องไห้เลยนะมันอดไม่ได้ร้องแน่นอนโอ้ยไม่หรอกอาจารย์ผมไม่เป็นหรอกอะไรเงี้ยก็ยิ้มยิ้มเขาก็ไม่เชื่อปรากฏว่าพอพาไปนั่งกราบก็ดักเส้นทางที่ท่านพระอาจารย์ท่านจะเดินเข้าค่ะก็ไปบูเสื่อรอคณะพระธุดงค์เอาไว้อาจารย์ลำพลค่ะนั่งร้องให้ร้องใหญ่เลยค่ะพอพระเดินผ่านเนี่ยแบบครั้งแรกก็กราบพอกราบเสร็จน้ำตาร่วงปลื้มปิติใจนี่คือสิ่งหนึ่งที่กัลยาณมิตรควรมีให้กันบอกกับตัวเองนะคะบอกกับตัวเองว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่กัลยาณมิตรควรให้กันก็เลยอยากที่จะเชิญชวนท่านญาติธรรมเนี่ยให้ได้บุญตรงนี้บุญตรงนี้เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปในรายการอุเทศธรรมหรือหลายๆรายการแล้วว่ามันไม่ใช่บุญที่สร้างได้ง่าย
บุญในการเห็นสมณะบุญในการที่เรามีจิตศรัทธาแบบเนี้ยพระท่านต้องมารวมกันเยอะนะไอ้บุญแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นได้ความปิติความอิ่มใจเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นวันนี้อยู่ไกลกองโดยการนิดนึงที่ผู้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้พระทราบไม่งั้นก็จะได้ตะโกนคุยกับเสียงไมค์ค่ะนะคะนึกถึงวัดภูจวงเย็นนี้แล้วก็ปลื้มใจได้มีโอกาสถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์ตอนนี้ทางวัดก็น่าจะชุลมุนกันระดับหนึ่งเพราะความดีใจนะคะไม่ได้เดือดร้อนเราไม่เคยเดือดร้อนค่ะแล้วคณะพระธุดงค์ท่านก็ไม่เคยเดือดร้อนคนมีบุญกับคนมีบุญมาเจอกันค่ะนะแต่ว่ากองเชียร์มักจะคิดแทนเหมือนกับเราดูหนังไทยค่ะดูหนังไทยเนี่ยอย่างเรื่องดาวพระศุกร์ค่ะดูหนังไทยนางเอกถูกรังแกโอ้ยเราเนี่ยเกลียดแทนนางเอกนะแต่ปรากฏว่านางเอกเขาไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเขามีคุณธรรมเขาไม่ได้มาเครียดอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นแทนเหมือนคนทำบุญเนี่ยโอ้พระมีอาหารกินเยอะแล้วไม่ต้องไปช่วยอะไรเงี้ยท่านไม่ได้ลำบากพระท่านไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะแต่เราเนี่ยแหละค่ะอยากจะได้บุญกับพระนะคะเราก็เลยต้องไปทำบุญค่ะได้ทำพระอาจารย์มองผมจะพูดถูกใหญ่พระนะคะท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยคนทำบุญเยอะแยะค่ะแต่ทีนี้ถามว่าถ้าเราตายจากโลกนี้ไปเนี่ยเรามีอะไรติดตัวเราไปด้วยเราบอกว่าคนอื่นเขาทำแล้วเนี่ยเหมือนกับยกตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างนะคะนางสุชาดาที่ท่านเป็นภรรยาของมานพที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือองค์อมรินทร์หรือพระอินทร์นางสุชาดาเนี่ยก็คิดอย่างนี้แหละค่ะคิดเหมือนคุณเนี่ยค่ะคนที่ไม่ยอมไปทำอะไรเนี่ยโอ้แฟนทำแล้วแม่ก็เป็นค่ะที่บ้านเนี่ยแม่กับน้องชายเมื่อก่อนน่ะไม่เป็นไรหรอกพี่สาวทำแล้วไม่เป็นไรช่วยพระไปแล้วมันไม่ใช่เรากำลังหลงวัตถุประสงค์ของคำว่าบุญค่ะบุญมันคือใครทำใครได้มันทำแทนกันไม่ได้โอ้ยนั่นแหละเราเหมือนกับว่าพระหรือคนที่เขาเราเดือดร้อนคนที่ยากไร้เนี่ยต้องการความช่วยเหลือแล้วคนที่เขาได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วเราคิดแบบนั้นแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่บุญมันเกิดขึ้นจากการสละออกจากใจสละกิเลสออกจากใจแล้วเป็นการทำความดีให้คนอื่นมีความสุขนี่คือบุญทีนี้ไอ้เนี่ยมันเป็นของใครของมันไม่สามารถที่จะแบ่งปันกันได้เลยแบ่งปันกันได้ในการอนุโมทนาบุญก็ไม่ใช่บุญที่ทำเป็นบุญของการอนุโมทนาก็เป็นอีกบุญหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นพอเราเห็นโอ้ยคนอื่นทำแล้วฉันไม่ทำหรอกนางสุชาดาก็คิดอย่างนี้แหละค่ะเขาไปเกิดบนสวรรค์กันหมดตัวเองไม่ได้เกิดเพราะเอาอะไรไปเกิดแล้วก็ตัวเองไม่มีบุญคนนี้สามีทำบุญฉันร่วมกับเธอด้วยนะสามีทำบุญฉันทำบุญด้วยนะสามีทำบุญฉันทำบุญด้วยนะมันก็เลยมีบุญร่วมกันก็เลยพอเกิดพอไปเกิดก็ไปเกิดด้วยกันแต่นางสุชาดาเป็นเมียรักค่ะไม่ยอมทำบุญเลยไม่ยอมทำบุญน่ารักค่ะทำเหอะฉันทำแล้วฉันทำกับแฟนแล้วแฟนฉันทำแล้วฉันไม่ทำหรอกอะไรสุดท้ายแล้วตัวเองไปไม่ได้ค่ะไม่มีบุญเหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่ายกตัวอย่างเอาแค่ในประเทศไทยก่อนจะไปประเทศอินเดียมันต้องมีเงินค่ะไปประเทศอินเดียมันต้องมีเงินอยากที่จะไปประเทศก็ต้องมีเงินไม่มีเงินก็ไปไม่ได้เหมือนคนจะไปสวรรค์ก็ต้องมีบุญค่ะไม่มีบุญก็ไปไม่ได้คนจะเกิดในที่ที่ดีก็ต้องมีบุญค่ะไม่มีบุญไม่ได้บุญเป็นชื่อของจิตที่เป็นกุศลน่ะเป็นชื่อของจิตที่เป็นกุศลแล้วทำต่างๆจิตที่เป็นกุศลคิดดีเป็นบุญจิตที่เป็นกุศลพูดดีเป็นบุญจิตที่เป็นกุศลทำดีเป็นบุญทำบุญค่ะแต่ถ้าเกิดจิตเป็นอกุศลปุ๊บเนี่ยเสแสร้งแกล้งทำขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้บุญจิตเป็นอกุศลจิตแข่งขันจิตเปรียบเทียบจิตอะไรต่ออะไรแบบเนี้ย
มันเป็นจิตที่น่าสงสารนะคะมันเป็นจิตที่น่าสงสารจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยเป็นจิตที่น่าสงสารพระคุณเจ้ามานั่งตรงนี้กันเต็มเราอยู่ถูกมุมหรือเปล่าเนาะสวัสดีค่ะครูเหมียวตอนนี้อยู่ที่วัดหูช้างค่ะตำบลหูช้างอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะมาทำสุกี้ถวายพระอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคาดว่าไม่น่าจะมีใครทำเพราะว่าหลายท่านก็จะรู้แล้วว่าวัดภูจูนจะมีก๋วยเตี๋ยวประจำ เพราะว่าอาจารย์ที่สอนกรรมฐานมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะปกติก็จะเลี่ยงไปอย่างอื่นกันเพราะว่ารู้มีก๋วยเตี๋ยวแล้วอย่างเมื่อวานเหมือนกันค่ะเมื่อวานพี่ไก่ต้องขออนุโมทนาบุญร้านฮาร์ดเบเกอรี่ค่ะพี่ไก่ก็นำเบเกอรี่มา600ชิ้นแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเลี้ยงเมื่อวานพอเราได้ข่าวความจริงอ่ะจะทำสุกี้เหมือนกันค่ะก็ปรากฏว่าไม่ทำเพราะว่าเป็นน้ำเหมือนกันไม่เอาดีกว่าเขาจะได้ปลื้มใจค่ะคือมันเรื่องของบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสุขอ่ะอยากให้เขามีความสุขก็แล้วก็เลยไม่เราไม่ทำดีกว่าเมื่อวานก็เลยนึ่งปลากระพงนะครับปลากระพงนึ่งบวยนะคะแล้วก็จิ้มซีฟู้ดก็เลยเปลี่ยนเมนูทันทีเลยค่ะวันนี้ก็เลยมาทำเมนูสุกี้เจอกับท่านอาจารย์แม่ชีค่ะท่านอาจารย์แม่ชีก็ทำสุกี้เหมือนกันก็เลยเอ้าอาจารย์แม่ทำสุกี้เหรอคะท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านจะมูฟท่านให้เรานี่คือความเมตตาของครูบาอาจารย์นะคะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องมูฟค่ะเราเลี้ยงด้วยกันพี่โยมก็เยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยท่านอาจารย์ก็เลยแบ่งท่านกระทับแต่เราต่างหูก็ต่างทำไม่เยอะมากเน้นเครื่องค่ะให้เครื่องเยอะๆเอาไว้ก่อนเพราะว่าคนที่มาทำบุญกับคณะพระสงฆ์พระธุดงค์เนี่ยเยอะอยู่แล้วเราก็จะเน้นที่เครื่องอ้อพี่ต๋อม 8:56 นาทีแล้วเหรอคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะท่านญาติธรรมก็วันนี้อย่าลืมนะคะท่านญาติธรรมคณะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์คณะพระธุดงค์570กว่ารูปไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถึง60หรือยังตอนนี้ไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะคะก็570กว่ารูปเกือบ600รูปนะคะคือ600รูปนะคะตอนนี้เนี่ยท่านจะเดินมุ่งหน้าไปที่จากวัดหูช้างเนี่ยปลายทางวันนี้ผักกดอยู่ที่วัดภูจวงท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังทางรายการวิทยุนะคะก็สามารถมาร่วมสวดมนต์ไหว้พระมากราบครูบาอาจารย์หรือถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์ได้ที่วัดภูจวงแล้วตอนเช้าเนี่ยตั้งแต่9โมงเช้าเนี่ยก็จะมีการถวายพระทหารที่วัดภูจวงด้วยค่ะท่านไม่ได้เคลื่อนไปที่ไหนอยู่ที่ภูจวงต่อนะคะก็มาร่วมบุญกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ